รียนท่านเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพมิสเตอร์ชิเกโร่โอยากิ Good morning to you กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพคุณชาติศิริสมบัติพาณิชย์นะครับอีกสักครู่ท่านจะมาร่วมในพิธีนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สารคุณอาทรเดชธาดาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับจากวิธีทัศน์และก็กิจกรรมที่ท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับก็คงเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้กลับมาเห็นอีกครั้งว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าการอ่านก็ยังเป็นทักษะสำคัญที่เราต้องพยายามสร้างให้คนรุ่นใหม่ของเรานะครับอ่านหนังสือเยอะขึ้นในท่ามกลางความท้าทายของเทคโนโลยีต่างซึ่งเราก็เห็นว่าเราเสพสื่อสมัยใหม่เยอะขึ้นเราอาจจะอ่านน้อยลงในสื่อดั้งเดิมนะครับแต่ก็จะเห็นว่าหนังสือไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราสามารถจะถ่ายทอดความคิดและก็จินตนาการให้กับเด็กๆได้ครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผมได้เห็นคุณครูหลายท่านในห้องนี้ก็มีอารมณ์ร่วมสนุกไปกับการแสดงเมื่อสักครู่ก็ยิ่งทำให้เชื่ออีกว่าคุณครูและก็โรงเรียนเนี่ยมีส่วนสำคัญในการจะปลูกเราให้เด็กๆเนี่ยมีจินตนาการในการเรียนรู้เรื่องต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ฝากความหวังไว้กับท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาเองเมื่อสักครู่ก็ได้นั่งคุยกับท่านเลขาธิการก็ทราบว่าท่านกระทรวงก็มีนโยบายหลายๆเรื่องนะครับที่จะปรับเปลี่ยนในการศึกษาให้ทันสมัยแล้วก็ตรงกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากขึ้นในนามของธนาคารกรุงเทพเองก็ต้องเรียนว่าเรามีความยินดีที่ได้ทำงานนี้มากับทางประพันธ์สารนะครับในปีที่11นะครับและคงจะทำกิจกรรมลักษณะนี้ต่อไปนะครับหนังสือที่เราเลือกที่จะส่งมอบในปีนี้ก็จะเห็นว่าเราเลือกในเรื่องของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งจะเห็นว่าในการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยเราก็มีแนวความคิดที่จะไม่แยกว่าเราต้องเรียนวิทยาศาสตร์หรือต้องเรียนสังคมศาสตร์แต่มันกลายเป็นสองศาสตร์ที่ต้องเรียนคู่กันนะครับเพราะในโลกสมัยใหม่เรื่องของจินตนาการเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมากที่เราต้องปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ของเราคิดเรื่องนี้เยอะๆนะครับในโลกของการเปลี่ยนแปลงในโลกของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราก็รู้ว่าเรากำลังพูดถึงหุ่นยนต์หรือว่า AI ต่างๆที่กำลังคืบคลานเข้ามาแทนที่มนุษย์ไปเรื่อยๆนะครับงานหลายอันท่านคงได้เห็นแล้วว่าก็มีบทบาทเทคโนโลยีเข้ามาทำหน้าที่แทนครับแต่สิ่งที่ผมเชื่อนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็จากที่ได้ฟังได้เห็นจากหลายๆแหล่งก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือเรื่องจินตนาการเนี่ยยังเป็นเรื่องที่จำเป็นค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือที่เราร่วมกับประพันธ์สารมอบให้นะครับแล้วก็กิจกรรมที่คาดหวังว่าทางโรงเรียนจะมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เด็กๆได้คิดได้ทำและมีกิจกรรมต่างๆก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งจะนำมาให้ประเทศได้พัฒนาไปในลักษณะที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆและเทคโนโลยีที่มีต่างมากขึ้นนะครับในนามของท่านธนาคารกรุงเทพเองก็ต้องขอขอบคุณท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับที่ท่านสละเวลามาร่วมพิธีในวันนี้นะครับ Thank you to Mr. Chikaru Oyaki to be present here and witnessing the presenting of all the books to the school and the teacher แล้วก็ขอบคุณคุณอาทรเดชธาดานะครับที่มีส่วนร่วมช่วยตามดันโครงการนี้ตลอดมานะครับก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ทุกท่านอีกครั้งแล้วก็ฝากความหวังไว้อีกครั้งนะครับว่าหนังสือที่เรามอบจะไม่สำเร็จเลยถ้าคุณครูทุกท่านไม่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยตามดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ